ินของเผ็ดทำไมต้องมีเหงื่อออกเพราะว่าสารแคปไซซินที่มีอยู่ในพริกไปทำหน้าที่ขยายเส้นเลือดช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและกระตุ้นประสาทในร่างกายทำให้เราร้อนขึ้นและมีเหงื่อออกมามากนั่นเองค่ะ